สวัสดีจ้าทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องชีวิตสาวแหล่ในต่างแดนนะคะมื้อนี้หนาวสุดแล้วจ้ะพี่น้องสาวแหล่บ่ได้ท่าขี้บ่ได้ใส่เซรั่มมาอาทิตย์นึงแล้วจ้ะพี่น้องเพราะว่าสาวแหล่จะลองใส่เซรั่มของเจ้าของเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่ที่เขาจะรับหิ้วมาที่นอร์เวย์นะพี่น้องเพิ่นก็ได้เดินทางมาไทยได้เดินทางมานอร์เวย์แล้วเนาะสาวแหล่ก็เลยจะลองใส่เซรั่มของเจ้าของเพราะว่าอย่างที่เพราะว่ามองจังซี่เห็นบ่พี่น้องคล้ายๆว่าเขาจะเป็นฝ่าเนาะถึงเฮาบ่ได้ตากแดดอีหยังหลายก็สร้างแต่ว่าเวลาเฮาเปิดไฟสิไฟมันก็แห้งคือกันเนาะพี่น้องเนี่ยมื้อนี้มันจะออกคล้ายๆฝ่าจ้ะพี่น้องเพราะว่าครีมกับเซรั่มที่สาวแหล่ใส่เขาไม่ได้ช่วยสลายฝ้านะคะแต่ว่าเขาช่วยให้จุดด่างดําหรือว่าหน้าเฮาก็จางใสขึ้นเนาะพี่น้องแล้วก็มื้อนี้สาวแหล่ก็สงสัยจ้ะพี่น้องว่าครีมนี่เขาผลิตอยู่ไสกันแน่เนาะกับอยู่กับเซรั่มน่ะซาแลก็เพราะว่าอย่างที่เพราะว่ามันมีโสมแล้วก็มีโสมสกัดมาจากโสมซาแลก็เลยให้พ่อน้องเอนาตรวจเช็คให้เนาะจ้ะพี่น้องแล้วที่จริงแล้วเขาบ่ได้ผลิตอยู่นอร์เวย์แต่เขามีบริษัทที่นอร์เวย์เนาะพี่น้องน่าจะผลิตอยู่เกาหลีเพราะว่าอยู่เพราะมันมีส่วนผสมของโสมเนาะพี่น้องส่วนมากจะมีส่วนผสมของโสมซาแลก็เลยว่าเอ๊ะคันพวกส้มพวกอีหยังอีหยังสินะมันส่วนมากมันจะมีอยู่ประเทศเกาหลีหรือว่าทั้งพวกเจแปนพวกอีหยังสิเนาะเราก็เลยได้ตรวจสอบเขาไม่ได้ผลิตที่ประเทศนอร์เวย์แต่เขามีบริษัทอยู่นอร์เวย์ด้วยจ้ะพี่น้องและอีกอย่างนึงเนาะพวกสรรพคุณแล้วก็ส่วนผสมสกัดมาจากอะไรมันก็สิเป็นภาษานอร์เวย์เบิดตอนแรกซาแหลกก็นึกว่าผลิตที่นอร์เวย์เป็นของที่ประเทศนอร์เวย์แต่พอน้องเอนาก็ได้เช็คเรียบร้อยแล้วแต่สำหรับตัวซาแหล่เนี่ยจ้ะพี่น้องถึงเขาจะผลิตที่ไหนไม่ว่าจะนอร์เวย์หรือว่าเกาหลีหรือว่าประเทศยังก็สร้างเนาะพี่น้องขอแต่ว่ามีส่วนผสมของส้มแล้วก็ราคาพ่อให้พี่น้องได้จับต้องได้บ่แม่นว่าราคาจับต้องได้อย่างเดียวเด้อจ้ะพี่น้องต้องมีคุณภาพด้วยสังเกตบ้างหน้าซาแหล่ตะกี้น่ะแห้งเบิ่งบ่ได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวนี้เขาก็ยังเกี้ยงก็ยังใสขึ้นเนาะทั้งที่เราก็ไม่ค่อยได้ทาด้วยเพราะว่าแม่ลูกอ่อนทางเตียน่ะซาแหล่ก็บ่ค่อยได้ท่าเนาะเพราะว่าเฮาอุ้มลูกหอมลูกจังซี่เนื่องตอนนี้แฮงบ่ได้ใส่เลยจะลองใส่ของเจ้าของซาแลอยากเฮ็ดให้มันชัดเจนเนาะเพราะว่าซาแลจะแค่ลูกค้าแค่ความรู้สึก FC หลายที่สุดเนาะพี่น้องซาแลก็เลยพยายามค้นหาเนาะให้พ่อน้องเอดีน่าซอยค้นหาว่าต้นแรงน่ะเขามาแต่ไสซาแหล่ต้องขอโทษหลายๆเด้อจ้ะที่บอก FC คิดว่าเป็นของนอร์เวย์ผลิตอยู่นอร์เวย์ซาแหล่ต้องขอโทษหลายๆจ้ะใส่ดีคือเก่าจ้ะพี่น้องเพราะว่าอย่างที่เพราะว่าเฮาได้ทดลองด้วยตัวของเฮาเองเนาะบ่แม่นว่ามีผู้ใดมาทดลองเฮาทดลองเองแล้วก็ของผู้ใดติดตามซาแหล่ก็สิรู้ว่าตะกี้หน้าตาซาแหล่เป็นจังได๋เนาะพี่น้องของที่เขาขายนี่เด้อจ้ะพี่น้องเขามีใบออยเขามีอีหยังเฮ็ดถูกต้องตามกฎหมายได้ถ้าอย่างนั้นเขาไม่สามารถเอามาขายที่ประเทศนอร์เวย์ได้หรอกพี่น้องคุณภาพดีจ้ะพี่น้องและอีกอย่างนึงนะจ๊ะก่อนที่ซาแหล่จะพาพี่น้องเข้าป่าเนาะพี่น้องซาแหล่จะบอกอีกเทียนึงเนาะว่าถ้าเกิดว่าท่านไหนสั่งมาแล้วสั่งครีมกับเซรั่มแล้วแต่ท่านได้สักอย่างเนาะก็สามารถทักมาหาซาแหล่หรือถ้าเกิดว่าท่านไหนได้แต่ครีมเซรั่มยังไม่ได้อันนี้ซาแหล่จะบอกอันไว้ก่อนได้จ้ะเซรั่มจะส่งไปให้ทีหลังเนาะเพราะว่าตอนนี้ควงท่านได้ฮอดไทยอยู่แต่ว่าฮอดไทยในภายในอาทิตย์นี้แหละจ้ะพี่น้องถ้าก่อนเด้อจ้ะพี่น้องรับรองว่าท่านจะได้ครบทุกคนทุกท่านแน่นอนป่ะพี่น้องเฮาเข้าป่ากันเพราะว่าหลังจากเข้าป่าเสร็จซาแหล่ก็สิมาเฮ็ดสวนสตรอเบอรี่จ้ะพี่น้องเนี่ยมึงพี่น้องว่ามันเป็นฝาพอสาวแหล่ว่ามันฝาได้นี่ราคาไว้ใจได้เลยจ้ะว่าสาวแหล่ไม่โกงแท้แน่นอนได้รับทุกคนครบแท้จ้ะพี่น้องแต่อาจจะซ่าเนาะสาวแหล่ต้องขอโทษหลายๆของทุกสิ่งทุกอย่างก่อนที่สาวแหล่จะมาขายให้ลูกค้าหรือ FC นี่สาวแหล่ได้คัดสรรล่ะจ้ะพี่น้องว่าเขาดีจริงว่าเขามีส่วนผสมอะไรมั่งเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮาก็บ่กล้าเอาชื่อเสียงของเฮาเพราะว่าเฮาเฮ็ด YouTube เฮาบ่กล้าเอาชื่อเสียงของเฮาน่ะมาตัวขายดอกจ้ะพี่น้องรับรองว่าใส่ดีอีหลีจ้ะที่ซาแหล่มาเฮ็ดคลิปเว้าให้ FC ฟังอธิบายให้ FC รับรู้เพราะว่าซาแหล่จะเป็นคนที่แค่ความรู้สึกลูกค้าหรือว่า FC มากเนาะพี่น้องหลังจากนั้นซาแหล่ก็ได้
เช็คข้อมูลเช็คอีหยังเรียบร้อยแล้วสาวแหลกก็เลยมาอธิบายให้ฟังเนาะพี่น้องบ่อยากให้ลูกค้าหรือว่า FC คิดว่าสาวแหลกน่ะมาตัวขายของเนาะเพราะของทุกสิ่งทุกอย่างเราสั่งซื้อที่ประเทศโนเวย์นะคะแล้วก็เวลาเขาเขียนสรรพคุณหรือว่าเขาเขียนซื้อสินค้าสิเขาก็เขียนเป็นภาษาโนเวย์เนาะสาวแหลกก็เลยอยากมาอธิบายให้ท่านเข้าใจเนาะพี่น้องได้สิฮะว่าโอ้มาหาตัวขายของสาวแหลกไม่ได้ตัวได้จากพี่น้องสาวแหลกซื้อที่ประเทศโนเวย์แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเขาเขียนเป็นภาษาโนสเนาะพี่น้องแล้วลูกค้าท่านใดที่สั่งซื้อน้ำสาวแหลกแล้วเห็นสาวแหลกอธิบายในคลิปนี้ท่านจะยกเลิกสาวแหลกก็บ่ว่าหยังเนาะจากพี่น้องเพราะว่าสาวแหลกก็ได้อธิบายให้มันกระจ่างแล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาเห็นผลดีเพราะเขามีสวมสกัดจากสวมแล้วก็ดอกไม้แล้วก็อีหยังหลายสิ่งหลายอย่างคือของเขาดีเนาะบอนว่าเฮาสิมาเว้าแก้หน้าแก้ตาแล้วสินค้าทุกสิ่งทุกอย่างที่สาวแหล่จัดสรรมาขายให้ลูกค้าหรือว่า FC นี่คือว่าสาวแหล่ได้คัดสรรเรียบร้อยแล้วจ้ะพี่น้องว่าของเขาดีสาวแหล่ถึงได้เอามาขายเนาะเพราะว่าก็อยากให้คนบ้านเฮาอย่างเงี้ยอยากให้คนบ้านเราน่ะได้ใช้ของดีๆเนาะพี่น้องอยากให้คนไทยบ้านเราได้ใช้ของดีมีคุณภาพและก็เห็นผลและในราคาที่ไม่แพงเนาะพี่น้อง399บาทนี่บวกได้เลยว่าซาแลบบ่ได้อีหยังเลยเพราะว่าค่าส่งจากโนเวย์ไปไทยน่ะมันแพงจ้ะพี่น้องสิได้กำไรก็ได้กำไรกระปุกละ10บาทเซรั่มกล่องละ10บาทแค่นั้นจ้ะเพราะว่าเราซื้อมาในต้นทุนที่แพงและก็ค่าส่งก็แพงนําเนาะส่วนท่านใดที่ได้ยินสาวแหล่อธิบายในคลิปนี้แล้วแต่ท่านยังต้องการที่จะสั่งซื้อต่อไม่ขอยกเลิกสาวแหล่ก็ต้องขอขอบคุณหลายๆด้วยจ้ะพี่น้องสาวแหล่ต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วข้างทางนี่จ้ะพี่น้องข้างทางนี่แหละที่สาวแหล่ไม่หาย่างเก็บเห็ดพึ่งหวานเนาะพี่น้องเพราะสองข้างทางนี่จะเป็นป่าเห็ดเบิดทุกปีแล้วจ้ะสาแหลกสิขี่รถให้พ่อน้องเอ๋น่ะขี่รถสาแหลกกันย่างเก็บอยู่ข้างทางปีนี้ก็สิเฮ็ดคือกันแล้วจ้ะพี่น้องปีนี้ก็จะหาเก็บเห็ดเก็บผลไม้เหมือนเดิมเบิ่งต้นสตรอเบอรี่ป้าพี่น้องต้นสตรอเบอรี่ป้าเขากำลังเป็นดอกทั้งได้เป็นหมากอยู่สาแหลกลองเอาไปปลูกคุดไปปลูกอยู่บ้านแล้วเขาบ่ขึ้นแม่เขาตายปีนี้ก็เลยสิบ่คุดเขาดอกแต่เวลาเขาสุกแล้วเราค่อยมาเก็บกำลังขึ้นกำลังงามพี่น้อง You can see berries.com beside the flowers done กำลังเป็นหมากน้อยๆกำลังจับลูกนะซ้อมน้องอันนี้ก็พี่น้องลับอันนี้พักค้างมาเนาะพี่น้องแต่ว่าเขาแก้เบิดแล้วเบิ่งหมากบลูเบอร์รี่โอ้ยทักดกคักพี่น้องปีนี้ดกอีกแล้วหมากบลูเบอร์รี่นะจับหมากแดงเต็มเลยแต่ว่าเขาต้องระมัดระวังนะจ๊ะเวลาเราเก็บเนาะเพราะว่าอยู่ใต้ก้อนหินแบบนี้อันตรายมากเลยเพราะว่างูเวลาเขาเก็บห้องก็ต้องเอาไม้ฟาดไปก่อนเนาะพี่น้อง
แรกซาแล้วว่าไปเฮ็ดแปลงสวนสตรอเบอรี่นะจ๊ะพี่น้องบัดที่นี้น้องอันเนสไปรับวัคซีนเนาะพี่น้องก็เลยมีไข้นิดนึงซาแล้วก็เลยบ่ได้ไปจ้ะพี่น้องก่อนจบคลิปนี้ขอฝากทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้า